พ่อประสบอุบัติเหตุกระดูกหลังหักเงินก็ไม่มีหรอกค่ะเลยเอาน้องปันปันไปอยู่กับป้าเนาะแม่ก็รักลูกมากหนูไม่โกรธพ่อแม่เลยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจที่พ่อแม่ให้มาอยู่ที่นี่ค่ะช่วยป้าทำอะไรลูกไข่เจียวแล้วก็หารตามสั่งค่ะไข่เจียวคอนโดทรงเครื่องจากน้องปันปันครับโอ้ให้กรรมการที่ผมยาวที่สุดได้กินโอ้ยาเดี๋ยวขอวัดครับเป็ดละเป็ดละเป็ดละเดี๋ยวผมว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชลาพยองชื่อเล่นชื่อน้องปันปันค่ะอายุ10ปีค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นสาวเชียงใหม่เหรอเจ้าไม่ใช่ค่ะเป็นคนลำพูนค่ะอ๋อคือหนูเกิดที่ลำพูนค่ะแล้วตอนนี้มาอยู่เชียงใหม่ค่ะทำไมถึงย้ายมาอยู่เชียงใหม่คะลูกพ่อแม่ไม่มีเงินก็เลยส่งมาให้อยู่เชียงใหม่ค่ะบ้านนี้เป็นบ้านของป้าค่ะอยู่กันทั้งหมด4คนค่ะมีป้าลุงพี่แล้วก็หนูค่ะหนูมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้หนูอยู่ลำพูนค่ะตอนที่หนูอยู่ลำพูนอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องค่ะก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ทำสวนลำไยค่ะถ้าเราไม่ได้มีรายได้อะไรในสวนเราก็ไปรับจ้างข้างนอกเวลาว่างนะคะแต่ก่อนมันก็ได้ดีอยู่ลำไยแพงพอมาหลังๆลำไยก็ไม่ค่อยแพงแล้วรายได้ในบ้านก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็พ่อก็มาประสบอุบัติเหตุตกหลังคาหลังฟาดลงกระดูกหลังหักค่ะก็เลยต้องผ่ายาวผ่าตัดใหญ่เลยแม่ก็ไม่ได้ไปรับจ้างขาดรายได้แล้วก็ต้องดูแลคุณพ่อเป็นหลายเดือนเลย 4-5 เดือนเลยเงินก็ไม่มีหรอกค่ะเลยไปยืมป้าของน้องปันๆมาถ้าไม่มีเงินป้าของน้องปันๆก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาเยียวยาครอบครัวเหมือนกันพ่อบอกว่าพ่อเจ็บมากแล้วพ่อก็แอบร้องไห้ค่ะพ่อร้องไห้เพราะพ่อบอกว่ากลัวจะอยู่กับหนูกับแม่ไม่ได้ค่ะกลัวจะเสียชีวิตไปก่อนค่ะแม่กับพ่อก็คุยกันว่าเอาน้องปันไปอยู่กับป้าดีไหมเพราะป้าเขาก็รักน้องพ่อก็ว่าไปสิพี่ก็ไม่ได้ทำงานพี่ก็นอนหลังหักอยู่เงี้ยก็เอาน้องปันปันไปอยู่กับป้าเนาะถามน้องปันน้องปันก็บอกว่าค่ะแม่หนูจะไปแต่ใจจริงก็ไม่อยากไปไม่อยากทิ้งพ่อทิ้งแม่เนาะก็สงสารน้องเหมือนกันน้องก็แอบมีน้ำตาหน่อยๆเนาะแม่ก็ต้องกั้นใจแม่เป็นคนแรกแม่ก็ต้องกั้นใจแม่ก็รักลูกมากแม่ก็ดีใจช่วงนี้ที่เขาเป็นเทคดีหนูไม่โกรธพ่อแม่เลยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจที่พ่อแม่ให้มาอยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณนะลูกน้องปันที่เข้าใจพ่อกับแม่แม่จะคอยดูความสำเร็จของหนูที่หนูตั้งใจทำเพื่อพ่อกับแม่นะลูกนะทั้งบ้านไม่สะดวกตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วบอกว่าจะให้ปันปันไปอยู่กับคุณป้าปันปันรู้สึกไงบ้างลูกตอนนั้นก็รู้สึกอยากไป50ไม่อยากไป50ค่ะที่อยากไปเพราะอะไรลูกช่วยแบ่งเบาภาระพ่อค่ะแล้วที่ไม่อยากไปอยากอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแล้วพอได้ไปจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะอะไรคะได้ช่วยป้าค่ะอ๋อได้ไปช่วยป้าด้วยค่ะช่วยป้าทำอะไรลูกขายของค่ะคุณป้าขายอะไรคะไข่เจียวแล้วก็หารตามสั่งค่ะหนูทำอะไรบ้างในร้านลูกทำข้าวไข่เจียวค่ะแสดงว่าเซียนไข่เจียวแล้วพวกค่าเรียนค่าเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้เราเอามาจากไหนครับป้าจ่ายให้ค่ะอ๋อป้าก็จ่ายให้ด้วยค่ะแล้วพอไปอยู่กับป้าเป็นไงตอนแรกๆมีคิดถึงบ้านบ้างไหมลูกมีค่ะเวลาคิดถึงแล้วทำไงคะโทรหาพ่อกับแม่ค่ะมีร้องไห้งอแงไหมแบบอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างนี้มีไหมมีอยู่นิดนึงค่ะมีอยู่นิดนึงแล้วทำไงอ่ะทำไงให้เราแบบอยู่ต่ออะไรที่ทำให้เราอยู่ต่อบอกว่าไม่เป็นไรช่วยพ่อค่ะทนเอาเนาะค่ะ
เอาล่ะวันนี้น่าจะมาโชว์เกี่ยวกับทำอาหารแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ผ้ากันปงผ้ากันเปื้อนมาแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเงินทุนซื้อหน้าต่างให้พ่อค่ะซื้อหน้าต่างให้พ่อค่ะตอนนี้เป็นไงอยู่ลูกไม่มีค่ะเอาผ้าคลุมไว้ค่ะอ๋อเนี่ยเป็นแบบนี้อ๋อถ้าฝนตกมาก็ฝาดใช่ไหมคะค่ะโอเคแล้ววันนี้เราต้องมาโชว์ความสามารถช่วงที่เราอยู่ในร้านกับคุณป้าเราต้องเห็นใช่วันนี้เราต้องเห็นนะต้องชิมด้วยเออฉะนั้นเต็มที่นะลูกนะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะปันปันสวัสดีลูกสวัสดีค่ะดีใจที่ปันปันมารายการนะพี่ซุปกับพี่ทีมงานได้ดูคลิปที่หนูทำอาหารละน่ากินมากเลยท่านผู้การครับคือครอบครัวที่ลำพูนนะครับถ้าเรียนกันตามตรงก็ลำบากพอลำบากพ่อแม่ก็ไม่อยากให้น้องลำบากก็เลยส่งมาอยู่คุณป้าซึ่งได้เรียนหนังสือคุณป้าดูแลดีมากแล้วคุณป้าก็พาไปหาแม่กับพ่อทุกเดือนก็คือไปลำพูนทุกเดือนก็คือดูแลกันอย่างดีแล้วก็คุณพ่อทำงานเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุตกหลังคา2ครั้งแขน2ข้างใส่เหล็กใช่มั้ยลูกหลังก็ใส่เหล็กก็คือไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกอยู่ไกลตัวเองหรอกครับแต่ว่าพ่อกับแม่ก็เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยอยู่กับป้าอนาคตน้องจะดีขึ้นแล้วก็ป้านี่แหละครับทีมงานบอกว่าป้านี่ป้าดูแลดีมากดูแลทุกอย่างและที่สำคัญเนี่ยให้อาชีพเขาซึ่งเดี๋ยวเราจะมีทำให้กรรมการชิมด้วยทอดเปลือกไข่เพื่อพี่โก้แต่ลูกนะเพราะว่าพี่โก้ไม่ใส่ไข่ถูกไหมใช่แล้วก็ขอแบบว่ากรอบในนุ่มนอกครับกรอบในนุ่มนอกเคยทำไหมลูกแต่ว่าหนูทำอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งเขาสั่งแบบนี้ทำให้เขานะลูกนะได้นะลูกดีเลยตามสั่งเดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนยังไงครับอุปกรณ์มาครับกรอบในน้ำนอกท่านผู้การครับเราเคยทำไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยเราทำตั้งแต่เล็กเลยสาระสำคัญของไข่เจียวอยากให้ไข่เจียวฟูต้องเป็นยังไงครับตีให้ดีต้องตีครับและถ้าเราตีได้ดีมากพอเนี่ยมันจะไม่มีเยื่อครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะท้าทายน้องปัน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 ลูกเดี๋ยวพี่ทีมงานจะให้หนูตีไข่เจียว2ฟองวิธีการวัดผลคือหนูต้องเทลงใส่ผ่านตะแกรงนี่ลูกอาจจะมีฟองได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่มีเยื่อไม่มีเมือกท้าน้องสักกี่นาทีดิฟองละ3วิ2ฟอง6วิไหนตีไงให้มันฟองละ2 3วิปั๊บๆๆ2ฟอง6วิคุณป้าคุณแม่เคยบอกใช่มั้ยลูกว่าเราโตขึ้นเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตวันนี้หนูได้เจอแล้วลูกโอ้ยเรากลายเป็นอุปสรรคซะแล้วใจร้ายเกินไปใจร้ายเหรอเอาเลข3พี่หอยมาใช้30รวมกัน2ฟอง30วิ15 15 15 15ท่านผู้การครับเวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อน้องเทแล้วนะครับถ้าหาว่าถึง30วิแล้วยังไม่ได้เทผ่าน2กระชอนนี้ก็คือทำภารกิจไม่สำเร็จและที่สำคัญเนี่ยเราวัดผลด้วยนะเราวัดผลด้วยว่ามันต้องไม่มีเยื่อไม่มีเมือกนะลูกค่ะปันๆพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะจับไข่ได้เลยลูกหยิบไข่มาแล้วนะเตรียมตัวนะลูกพร้อมเริ่มครับเลยตีเล็กๆตีเล็กๆตีเล็กๆกันเลยเล็กๆเลยลูกจันเลยจันเลยดีค่ะไปใบสองเลยลูกแรงๆไปลูกใบสองแรงๆเลยลูกแรงๆไม่ต้องดูเวลาไม่ต้องดูเวลาเลยครับแรงๆสุดแรงสุดแรงเจ็ดหกห้าสี่สามสองเทเททันนะครับเรื่องการเทเนี่ยเททันครับแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องมีเยื่อมีเมือกของการตีไข่ไหมนะครับนี่คือกระชอนแรกครับกระชอนแรกผ่านไหมครับโอ้ผ่านฮะกระชอนที่2เนี่ยยังมีฟองอยู่เยอะกระชอนที่2โอ้โหมีแต่ฟองมีแต่ฟองนะครับผ่านครับภารกิจแรกปังๆผ่านลูกท่านผู้การครับได้เวลาลิ้มรสไข่เจียวซึ่งจะมีไส้นานาชนิดของน้องปันปันแล้วครับพี่นายครับ
เก็บอุปกรณ์นี้แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเลยครับเกี๊ยวแหนมแหนมก็น่ากินแหนมนะกันเกี๊ยวแหนมนะมีไหมมีแหนมไหมมีมีลองทำไข่เจียวทรงเครื่องนะลูกกรรมการครับเลือกเครื่องท่านละหนึ่งครับลูกขอไข่เจียวพริกครับพี่โก้ใส่พริกนะพี่โก้ใส่พริกครูง้อครับครูขอแบบคลาสสิกค่ะหมูสับใส่หมูสับหน่อยครับเอาแบบน่ารักน่ารักได้ครับใส่หอมครับใส่หอมแล้วหนูจะปรุงอะไรเพิ่มได้นิดหน่อยตามหนูสะดวกเลยลูกเชิญครับนี่คือ25บาทใช่ไหมลูกค่ะขอสัก27ได้ไหมลูกเพิ่มหมู ใจดีจังคือถ้าใส่เครื่องเยอะมากกับมันจะไม่พอดีกันใช่ครับเอาเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะลูกแล้วก็ตอนนี้ตีครับเอาละเทละครับดูดูดิครับโอ้โหน่ารับประทานมากครับใช่ตอนพริกเนี่ยครับสำคัญมากเวลาจะพริกหนูต้องตัดไข่ไม่ลูกหนูพริกได้เลยไม่ต้องตัดไข่นะครับผมเนี่ยไม่เคยทำได้เลยนะมันขาดก่อนเราจะดูซิว่าน้องปันจะมีเทคนิคในการพริกยังไงครับเออเนี่ยคือเขาพริกอย่างมั่นใจเลยครับกลิ่นมาละกลิ่นมาหอมมากโอ้โหหอมมากกลิ่นมากระแทกแล้วหอมมากท่านการครับท่านจะสังเกตว่าไข่เจียวเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวแต่จานเนี่ยมี3จานตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีกลเม็ดบางอย่างที่เราซ่อนอยู่แต่ละจานจะมีเงื่อนไขบางอย่างครับซึ่งเราไม่ได้บอกน้องปันไว้ก่อนกรรมการจะชี้นำน้องว่าอยากให้วางจานไหนหรือให้น้องคิดเองครับให้เป็นชะตากรรมที่น้องกำหนดให้พวกเราเลยดีกว่าได้เลยครับเอาที่หนูอยากจะวางโอ้ยท่านการครับมันเหลืองอร่ามสวยงามมากครับมันโปะข้าวมันงามอย่างนี้นี่เองเนี่ยครับท่านผู้การครับน้องเลือกจานนี้นะครับค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิมมิกซ่อนอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องเลือกจานกลางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับคนกลางได้กินซ้ายกับขวาต้องเป่ายิงฉุบถ้าเป็นแบบเนี้ยครูเขาได้กินแล้วพี่ไม่วางพี่หอยกับพี่โก้ต้องยิงฉุบกันแต่ถือว่าแต่เนี้ยไปแล้วอันนี้ไปแล้วครับนะแน่นอนว่าคนกลางน่าจะไม่ได้กินอันนี้แหละครับผมอยากให้ใครได้กินหรือครูง้อค่ะเขาอยากให้ครูง้อได้กินไม่ได้กินแล้วลูกขอให้เจริญรุ่งเรืองไม่แน่จานแล้วไม่แน่เงื่อนไขของจานนี้ก็คือให้กรรมการที่ผมยาวที่สุดได้กินไม่ได้ครับไม่ครูสองคนที่ผมยาวที่สุดครูอย่าสองคนที่ผมยาวที่สุดเดี๋ยวขอวัดครับเป็ดนะเดี๋ยวครูเงาะสองคนที่ผมยาวที่สุดผมยาวกว่าครูด้วยทำไมทีมงานบอกว่าคนเดียวอันนี้ไม่ใช่ผมทำการครับทีมงานชูมาทีเดียวให้กรรมการที่ผมยาวที่สุดกินอะใครยาวกว่าใครยาวกว่าใครยาวที่สุดยาวกว่าสามท่านนี้ลูกกรรมการท่านใดผมยาวที่สุดดูสิลูกลาพันเซลครูแอบมีอยู่นะครูไม่ได้นี่ยาวมาเยอะเลยครูฉันก็ไม่อยากจะเถียงฉันอันนี้คือหนูอยากให้ครูก็กินใช่ไหมลูกแต่ว่าถ้าดูจากกฎกติกาความเป็นจริงแล้วอ่ะใครยาวสุดนะลูกพี่หอยทีมงานครับจานนี้เป็นของพี่หอยครับพี่หอยบอกเพื่อนๆหน่อยว่าดูยาวจริงยาวจริงพี่ยาวจริงพี่แต่น่ารับประทานน่ากินจริงน่ากินจริงทีมงานพี่ซุปขอซอสขอน้ำปลาพี่หอยหน่อยอุ้ยไม่ต้องใช้เลยมีกันไก่นะพวกเราส่วนจานเบอร์สามบอกว่าผู้หญิงโชคร้ายผู้ชายโชคดีอ๋อผู้ชายได้กินนั่นหมายความว่าที่พี่หอยได้อ่ะพี่หอยได้เปรียบสุดๆเลยอ่ะนี่โอ้โหพี่หอยครับชิมแล้วบอกน้องด้วยครับเป็นไงคะมันกลมกล่อมไข่เขาทอดพอดีตรงกลางนิ่มใช่ไหมตรงกลางนิ่มๆแล้วก็รสชาติมันจะมีเผ็ดตรงเนี้ยเด็ดมากที่ใส่พริกลงไปลูกโดดไปอันนี้ดีมากความเค็มกำลังดีอร่อยลูกโดดแม่ปีน
แม่ปีนใช่พ่อกระโดดลงมาหรือไงเราเราเนี่ยพอไม่ได้กินก็ปล่อยมุกเรื่อยเปื่อยกันพี่หน่อยครับผมขอเสนอว่าพี่พอประมาณได้ไหมครับเพราะว่าทำรายการต่อเขารู้จักคำว่าพอประมาณเหรอคะขออนุญาตทำในรายการต่อนะพี่นะเพราะพี่ดูกินจริงจังมากทีมงานครับเก็บอุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายขึ้นมาครับจะกลับไปทอดไข่เจียวท่านผู้การครับพอมารายการซูเปอร์เทนเนี่ยพี่ทีมงานคุยกันครับว่าอยากให้น้องได้วิชาเพิ่มเติมในการทำอาหารครับก็เลยไปปรึกษาเฮดเชฟท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารครับชื่อว่าพี่เชฟแจ็คพี่เชฟแจ็คบอกว่าจากไข่เจียวที่ทำอยู่เนี่ยสามารถต่อยอดเพิ่มเติมเพิ่มมูลค่าได้หนูไปเรียนวิชาทำอะไรมาลูกไข่เจียวคอนโดค่ะไข่เจียวคอนโดอ๋อเคยทำมาก่อนไหมลูกไม่ค่ะเคยรู้จักมาก่อนไหมลูกไม่ค่ะและนี่คือการเรียนรู้ทำมาแล้วครับเมนูนี้จะมีกรรมการได้ชิมแค่2ท่านเพราะก่อนหน้านี้มีท่านหนึ่งได้ชิมไปแล้วเมนูไข่เจียวคอนโด2ท่านที่ได้ชิมคือใครลูกพี่โกกับครูเงาะค่ะพี่โกกับครูเงาะได้ชิมครับครูเงาะครับครูเงาะค่ะคุณตัดสินไม่ได้ดิตัดสินว่าผมไม่ได้กินไม่ได้ดิกติกามันเป็นแบบนั้นกติกามาอย่างงี้พี่เหมือนกับที่ว่าคนผมยาวได้กินน่ะกติกาก็เป็นอย่างนั้นพี่แฟร์สุดๆอันนี้ถือว่าแฟร์ไข่เจียวคอนโดเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างครับมีหมูสับครับนมข้นจืดครับผงปรุงรสค่ะครับปลาครับน้ำมันแล้วก็ผักชีค่ะแล้วตรงเนี้ยพี่ซูว่าเข้าใจว่าสำคัญมากมันคืออะไรลูกวงแหวนครับวงแหวนครับวงแหวนเนี่ยครับจะทำให้ไข่เจียวเป็นคอนโดอ๋อก่อนจะเข้าสู่ภารกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกำลังใจมอบให้ลูกครับหนูมาอยู่ตรงนี้ลูกพูดไปก่อนตรงนี้ครับเอาไว้เข้าไว้ท่านการครับภารกิจเนี่ยยากน้องเคยฝึกเรียนทำหนูทำไข่เจียวคอนโดไปได้กี่ชิ้นลูก10ชิ้นค่ะ10ชิ้นนี่คือชิ้นที่11ครับครับก็ถือว่าไม่เยอะนะในการทำเพื่อจะให้กรรมการได้ชิมนะครับยังไม่ค่อยชำนาญดังนั้นตรงนี้ต้องมีกำลังใจส่งตรงถึงน้องปันปันจ้ะปันปันลูกมีใครบางคนอยากส่งกำลังใจให้หนูลูกทีมงานครับเชิญครับสวัสดีค่ะแม่น้องปันนะคะวันนี้ก็ให้เขามาตั้งกล้องให้แม่แม่จะส่งกำลังใจมาให้น้องนะลูกนะน้องมาออกรายการก็ขอให้น้องทำเต็มที่ความฝันของหนูแม่ดีใจแม่จะร้องไห้แล้วแม่จะกั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วหนูแสดงความสามารถของหนูให้เต็มที่นะลูกทำให้อร่อยทำให้ถูกปากพี่เขานะแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกสู้ๆนะกำลังใจจากคุณแม่ครับใช่เลยเดี๋ยวจะบอกอะไรกับแม่ลูกพูดกับแม่เลยลูกหนูจะทำให้อร่อยที่สุดค่ะแม่ประจำที่ลูกต้องเริ่มจากทำอะไรอย่างไรเริ่มได้เลยลูกตีไข่ตีไข่เลยลูกใช้ไข่กี่ฟองลูก3ฟองค่ะ3ฟองโอ้จริงๆ3ฟอง2คนกำลังดีเนาะกำลังดีครับกำลังดีดีดีเลยค่ะดีมากเลยอ่ะนี่ใส่รสแบบไหนน้ำข้นจืดน้ำข้นจืดนะลูกปรุงรสสักนิดนึงน่ากินน่ากินมันไม่ฟูขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเหรอใช่ไหมน้ำนมเนี่ยนิดนึงนะลูกจะเป็นเอาแล้วครับตีแล้วครับแล้วก็เทน้ำมันครับอ๋อนั่นน้ำมันใช่โอ้น้ำมันต้องทุ่มอ๋ออย่างนี้น้ำมันเข้าไปในนี้ใส่ไข่เล็กแต่ว่าเขามีพิมพ์ครับพิมพ์เป็นวงกลมเดี๋ยวมันจะกินกลางโอ้นี่เขาพลิกฝั่งด้วยนะครับเขาทอดฝั่งหนึ่งแล้วก็พลิกฝั่งเพื่อให้ไอตัวเหล็กนี่ฮะมันร้อนสองฝั่งเขาเอาวงแหวนออกไปนะครับแล้วเทน้ำมันออกครับโอ้ตอนนี้ผมไม่เข้าใจหลักการแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะทำให้อุ๊ยเขาเทไข่เลยครับโอ้เราได้เรียนรู้ไปด้วยครับแล้วยังไงต่อเนี่ยคนโอ้ครบคนเลยครับมันเหมือนออมเล็ตนะเนี่ยนะเราเอาพิมพ์วงแหวนมาตั้งนี่แล้วก็ใส่เข้าไปใช้อุปกรณ์เอาไข่ใส่เข้าไปครับในพิมพ์อันนี้มันเป็นพายที่คุณทำร้อนนะครับสำหรับทำอาหารครับ
เอาละครับพริกครับโอ้เจ๋งโอ้เหลืองเลยอ่ะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละที่น่าสนใจอย่างคือเขาจะออกจากพิมพ์ยังไงครับออกจากพิมพ์ยังไงฮะอ่านมาแล้วครับนี่ครับเขาแซะก่อนครับไม่ให้ไข่ติดกับพิมพ์ครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้พี่เชฟแจ็คสอนในสิ่งที่นำไปต่อยอดได้ง่ายมากเลยครับนี่โอ้โหตอนนี้เขามีทรงแล้วครับอ๋อพริกโอ้ยโอ้แบบนี้เองถือว่าเออน่ากินเนาะถ้าไปดูจากวัตถุดิบที่ทางร้านน้องมีนะเติมอะไรได้เยอะมากแค่หลอดพริกทำเหมือนเดิมเลยแต่รูปทรงเปลี่ยนทรงได้แล้วไหมลูกได้แล้วเนาะเอาละสวยแล้วอ้าวพี่สุบช่วยลูกซับน้ำมันนิดนึงก่อนปึ๊บปันปันลูกจานนี้ที่เชฟแจ็คบอกว่าถ้าเราขายที่ร้านควรจะสักกี่บาทลูก50-60ได้50ถึง60บาทเราตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกไข่เจียวคอนโดทรงเครื่องค่ะไข่เจียวคอนโดทรงเครื่องจากน้องปันปันครับโอ้หน่อยฮะฮะอันนี้คือน่ากินน่ากินเลยไข่เจียวคอนโดทรงเครื่องจริงๆอ่ะยังสูงได้มากกว่านี้ด้วยนะใช่ทั้งสองท่านหารือกันนิดนึงครับว่าจะแบ่งกันยังไงครับคือหนูแล้วแต่ครูง้อเลยครับว่าหนูจริงๆถ้าธรรมชาติมันคือแบ่งครึ่งนะธรรมชาติมันคือแบ่งครึ่งเพราะเรามีกัน2คนนี่นะคะเพื่อความสวยงามแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไม่ใช่เค้กหรอคะอ๋อหรออุ๊ยนุ่มมากมีดจะหล่นไปนี่อยากดูข้างในอ่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ใช่มันดึงๆไปครูหอมฉุยเลยเอาข้าวไหมครูไม่เป็นไรค่ะเรามีของเราเองค่ะอ๋อเหรอฮะนะคะนี่แต่ถ้าครูไม่หมดครูแบ่งอีกครึ่งให้โก้ได้นะครับได้เลยได้หมดเลยครับถ้าครูไม่หมดบอกครูครูให้ไปเลยได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เอาอันนี้หรอครูโก้อิ่มแล้วมั้งได้ยินเสียงอะไรไหมคะโก้ได้ยินเสียงนมเสียงก้าอะไรแถวนี้ไหมมีคนเห็นด้วยหรอว่าความอยากน้ำมันมันออกทางปากปากมันเทียมเด่นยังไงครับพี่โก้ครูคือความสุขทั่วถึงความอร่อยมันทั่วถึงคือตอนแรกเราจะคิดนะครูว่าเฮ้ยนุ่มพอพันถุงถุงเนี่ยตรงกลางมันจะสุกยังไงมันจะสุกไหมสุกไหมสุกมากอ๋อสุกมากทั้งสามท่านครับฝีมือของน้องปันปันเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเก่งมากลูกอร่อยดีใจด้วยนะครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์เลยครับคณะกรรมการครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องปันปันทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับปันปันเป็นเด็กที่มีฝีมือมากเลยนะลูกค่ะนี่เพิ่งอายุเท่านี้เพิ่งเริ่มทำได้แค่3ปียังทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูอยากชื่นชมหนูมากๆเลยใจหนูเนี่ยคือวันที่เด็กคนนึงเนาะจะต้องห่างคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเป็นครูตอนเด็กๆครูอาจจะงองแงก็ได้นะแต่หนูเป็นเด็กที่มีความคิดที่ดีหนูเข้าใจหนูเข้าใจว่าพ่อแม่ลำบากเนาะค่ะแล้วตัวเราไม่อยากไปหรอกแต่มันมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลน่ะในเด็กวัยแค่นี้ที่คิดว่าไปแล้วเราจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้แล้วหนูยังคิดเพิ่มอีกว่าไปแล้วยังสามารถช่วยงานคุณป้าได้อีกแล้วหนูก็ไปเอาวิชามาเพื่อสนับสนุนให้ตัวเองจนตอนนี้หนูมีความสุขค่ะแล้วบางทีบางคนอาจจะรู้สึกทุกข์กับชีวิตเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องถูกทำอันนั้นฉันต้องเจอเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้แต่หนูเลือกที่จะมองมันเป็นโอกาสให้หนูตั้งใจหยิบโอกาสเนี้ยไปต่อยอดนะลูกนะรักแล้วก็กตัญญูกับคุณป้ามากๆที่ดูแลหนูนะลูกแล้วก็รักกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่สนับสนุนหนูพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะต่อยอดต่อไปนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านการครับสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษมากก็คือว่าปันปันเนี่ยเขาอยากจะมอบความฝันให้ที่บ้านก็คือที่บ้านไม่มีหน้าต่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมงานคุยกับคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อไม่ปรารถนาสิ่งใดนะครับแม่กับพ่อบอกว่าอะไรคือความสุขของลูกลูกเลือกและลูกให้ตัวเองได้เลยแต่น้องยืนยันครับว่าอยากมอบหน้าต่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ลำปูนครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ผ่านค่ะปันปันลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเป็นเด็กดีความตั้งใจความกตัญญูรวมถึงความสามารถของหนูให้ผู้ใหญ่ขีดพาวเวอร์ทราบท่านทราบแล้วลูกว่าอะไรคือความฝันสูงสุดของปันปันที่พี่ทีมงานคุยกับคุณพ่อและเราทราบแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการทำหน้าต่างประมาณเท่าไหร่ให้ผื่นเหลือเผื่อขาดนะลูกนะ
นำไปใช้ในการสร้างหน้าต่างที่บ้าน 10,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะและผู้ใหญ่ King Power ทราบแล้วว่าหนูโตขึ้นตอนนี้ที่หนูคิดคืออยากมีอาชีพในการทำร้านอาหารนะลูกท่านบอกว่าให้ยึดมั่นแนวทางนี้โดยต้องตั้งใจเรียนลูกเพราะเมื่อเราเรียนมากขึ้นโลกเรากว้างขึ้นเราจะเลือกได้ว่าอยากทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นอย่างไรหรืออยากทำสิ่งใดนะลูกท่านขอมอบทุนการศึกษาให้ลูกเพื่อใช้เป็นอนาคตของหนูนะลูกอีก 15,000 บาทจาก King Power รวมวันนี้มอบให้น้องปันๆจาก King Power 25,000 บาทจาก King Power ครับปันปันลูกและตรงนี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากลูกเป็นสิ่งที่รายการซูเปอร์เทนตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กที่เป็นนักสู้เด็กดีเด็กกตัญญูเด็กที่เขารู้ว่าเขาทำอาหารให้ผู้คนแล้วก็มีความสุขเด็กคนนั้นมีชื่อว่าน้องปันปันนะลูกขอให้หนูตั้งใจมุ่งมั่นเดินทางสู่เส้นทางที่หนูใฝ่ฝันไว้นะลูกนะเหรียญของซูเปอร์เทนเหรียญนี้เป็นของลูกครับขอบคุณค่ะปันปันลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกดีใจค่ะอยากบอกความดีใจอยากบอกความภูมิใจของหนูกับใครที่สุดลูกพ่อแม่ปันปันลูกอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับหนูทำสำเร็จแล้วนะคะพ่อแม่ขอบคุณค่ะโตขึ้นหนูจะเป็นแม่ค้าค่ะขอบคุณป้าที่ดูแลสอนหนูค่ะขอบคุณค่ะเรื่องการครับแม่ค้าตัวน้อยคนนี้อาจจะพูดไม่เก่งแต่ความดีของเขาฝีมือของเขาพวกเราประจักษ์กับตาครับเด็กคนนี้คือแบบอย่างเด็กคนนี้คือแรงบันดาลใจนี่คือน้องปันปันแม่ค้าตัวน้อยของเราจากจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณที่มารายการนะลูกค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณลูกนะหลังจากที่คว้าความฝันในรายการได้สำเร็จทีมงานก็ได้พาน้องปันปันและคุณป้าเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูนเพื่อให้น้องปันปันได้เห็นความสำเร็จที่เธอสามารถทำหน้าต่างและกระจกให้กับครอบครัวผ่านความสามารถของตัวเธอเองครับปันปันลูกเรากำลังจะไปลำพูนกันตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะอยากไปเจอพ่อแม่ค่ะแล้วก็จะได้ไปใส่หน้าต่างกับประตูบ้านให้แม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยลูกสวัสดีค่ะลูกเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอ้กินข้าวมาหรือยังมือเย็นจังเลยและนี่ก็คือสภาพหน้าต่างรวมถึงช่องว่างบริเวณประตูของบ้านน้องปันปันที่ไม่สมบูรณ์มาเกือบ10ปีซึ่งวันนี้เราได้นัดช่างให้มาต่อเติมความฝันของน้องปันปันที่ตั้งใจจะมอบให้กับครอบครัวของเธอรายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อือซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ